ลิขิขตอนที่44ช่วงสายภายในวังของท่านชายทนเล็กไกสอนเดินตรวจด,ดูคนสวนซึ่งกำลังตัดแต่งกิ่งต้นไม้ช่วงนี้เป็นฤดูฝนต้นไม้โตเร็วกว่าปกติอีกทั้งความลกคืมของใบไม้อาจเป็นที่หลบซ่อนของสัตว์มีพิษก็เป็นได้เอามาวาตรงนี้เลยครับ เสียงทุ้มของเวทดังขึ้นหัวหน้าบ่าวหันไปตามเสียงนั้นถึงกับตาค้างด้วยมีชายสูงใหญ่กว่าห้าคนช่วยกันยกโครงสร้างเครื่องเล่นสนามสำหรับเด็กชุดใหญ่ตรงเข้ามายังบริเวณสนามในจุดที่ตนยืนอยู่เอ,อเดี๋ยวๆคุณเวทนี่อะไรเหรออ๋อเครื่องเล่นเอาดอของคุณชายตินนะครับคุณบริการเริ่มหัดเรียกท่านชายตัวเล็ก เอาไว้เสียแต่นนเนินเมื่อถึงเวลาจะได้ชินปากคุณชายตินคใครเหรอเอา้าผมก็นึกว่านะไก,กรู้แล้วเวทนิ้วหนะ้าเมื่อรู้ว่าไกลสอนยังไม่รู้เรื่องคุณชายตัวน้อยทายาจเจ้าของวังแห่งนีฉ้ฉันต้องรู้เรื่องอะไรหรอไม่ไม่เห็นจะเข้าใจคุณชายตินคือคุณชายตินภพ ลูกชายของคุณชายจิรลพบยังไงล่ะครับฮะค,คุณชายไป,ไปมีลูกตอนไหนอะในตาเบิกกว้างโพลเมียยังไม่ทันได้ตกแต่งแล้วไปม,มีลูกอตอนไหนก็ตอนที่อยู่บนเกาะเมื่อสองปีก่อนยังไงล่ะครับนะไกบนเกาะเหรอไกสอนเอ่ยทวนพางคิดเมื่อนึกออกถึงกับร้องเสียงดังกับคนใหม่่เหรอใช่ครับ ห,หาตัวคุไหมายเจอแล้วเหรอแล้วคุณหมายเป็นยังไงบ้างไปเจอเธอที่ไหนกันเหรอคำถามรวเป็นชุดจนไม่รู้จะตอบคำไหนดีบ่าวชายคนนี้คิดถึงหญิงสาวอยู่ตลอดและที่ผ่านมากว่าสองปีตนเห็นถึงความเจ็บปวดของคุณชายชีรพพบมาไม่น้อยมากแล้วเหรอ เสียงเรียบเอ่ยก่อนล่างสง่านในชุดกางเกงชิโนสีน้ำตาลเสื้อเชิ้ตคอจีนสีขาวใบหน้าแสดงชัดถึงความสุขเดินมาหยุดยืนดูทีมช่างกำลังขมักขเมนประกอบของเล่นเด็กชุดใหญ่เออคุณชายครับครับนกไกและลุลูกชายก,ก,กี่ขวบแล้วครับไกลสอนละล่ำละลักถามขวบสามเดือนครับ ชื่อน้องตินภพตัวสูงเหมือนผมเลยครับนกไก่คุณพ่อเหอลูกตอบชัดถ้อยชัดคำเออหรอครับแล้วคุณชายตินจะเข้ามาอยู่ที่วังเมื่อไหรล่ละครับผมจะได้จัดเตรียมห้องไว้ให้คุณชายจะให้น้องนอนห้องไหนครับให้นอนรวมกับคุณชายกับคุณแม่ หรือให้แยกห้องครับน้องตินนอนคนเดียวได้ครับนไกลวันนี้ผมก็นัดผู้ออกแบบมาประชุมเรื่องแต่งห้องใหม่ให้ลูกอีกชั่วโมงหน้าจะมาถึงครับไกล้สอนได้ยินใบหน้าเริ่มผลียิ้มออกมาคุณชายไปขอโทษคุณไหมมาแล้วหรอครับยังเลยครับอ้อาว ไกสอนเริ่มชงนกับเจ้านายตนที่ตอบหน้าตาเฉยแถมยังคงมีรอยยิ้มทั้งยังยืนมองสไลเดอร์สีแดงที่เริ่มประกอบเป็นรูปเป็นล่างแล้วเธอจะยอมมาอยู่ด้วยเหรอครับจริงๆน่าจะรอให้เธอตอบตกลงมาก่อนแล้วค่อยสั่งของเล่นคุณชายน้อยมานะครับเนี่ยไม่เป็นไรครับนะไกลสั่งมาก่อนเดี๋ยววิธีง้อก็ตามมาเอง เวทที่ยืนอยู่ใกล้อดคํำไม่ได้ที่บ่าวกลางคนเจอส่วนด้วยคำตอบเดียวกับตนเมื่อวันก่อนวันนี้ตลอดทั้งวันคุณชายธีระพไม่ยอมออกไปไหนเพราะอยู่เตรียมทุกอย่างเอาไว้ให้ลูกชายคนเล็กทีมมัญชนากรของ CTG Group เดินทางมาประชุมโปรเจกต์ห้องเด็กแบบเร่งด่วนพร้อมกับเลขาคนสนิท คุณพ่อคนเก่งแจกแจงรายละเอียดและความต้องการให้กับทีมช่างอย่างตั้งอกตั้งใจดั่งว่าน,นี่เป็นโปรเจกต์หมื่นล้านเหมือนอย่างที่ตนเคยทำมาคุณชายคะเรื่องสระายน้ำที่จะปรับปรุงใหม่ทางทีมช่างแจ้งมาว่าอาจต้องขยับพื้นที่สระออกไปสักหน่อยนะคะไม่อย่างนั้นการไล่ระดับจะไม่ได้มาตรฐานคะ่ะ กหนกออนแจ้งข้อมูลที่เพิ่งได้รับจากทีมก่อสร้างสระว่ายน้ำได้ผมเข้าใจแต่ผมอยากให้ลึกไม่เกินเมตรห้เพราะคุณหมายว่ายน้ำไม่เป็นแล้วก็อย่าลืมเจาะพื้นที่ด้านข้างทำเป็นสระแบบเด็กเล็กเอาแบบมีจักรยุชีด้วยนะครับเออแล้วก็ให้มีสไลเดอร์ลงสระใหญ่ด้วยได้ค่ะคุณชาย เลขายยิ้มรับคำก่อนก้มจดรายละเอียดลงในแท็บเล็ตสำหรับห้องเรียนดนตรีผมอยากให้ออกแบบในโทนสว่างหน่อยนะครับไม่ต้องทึบมากผมเน้นเรื่องอากาศถ่ายเทมากกว่าได้ครับคุณชายแล้วทางคุณชายคิดว่าในห้องจะมีเครื่องดนตรีกี่ชิ้นละครับหนึ่งในชีมออกแบบเอยชานเพื่อเก็บข้อมูลหลักๆคงเป็นแกนเปียนโน ส่วนเรื่องดน,นตรีอื่นๆอาจจะรอดูว่าลูกชายผมชอบดน,นตรีอะไรประเภทไหนเราค่อยหามาวางที่หลังก็ได้แม้ต้นมีความสามารถด้านเปียนโนหากไม่ต้องการบังคับให้คุณชายตัวน้อยต้องมาชอบเช่นเดียวกันหนูน้อยควรได้เลือกสิ่งที่ชอบด้วยตนเองในวันที่โตพอกว่าสี่ชั่วโมงในการประชุมและเดินดูพื้นที่ภายในวัง ทุกคนต่างยินดีกับชายหนุ่มทว่าเจ้านายหนุ่มยังคงขอให้เก็บไว้เป็นความลับเสียก่อนเพราะไม่ต้องการให้รู้ไปถึงหูใหม้ฟ้าทีมงานต่างทยอยกลับกันหมดแล้วเหลือเพียงเลขาที่ยังมีเรื่องสำคัญจะคุยกับเจ้านายต่อออนยินดีด้วยนะคะคุณชายหญิงสาวไม่ลืมกล่าวคำยินดีกับคุณชายธีระพบ ก่อนหน้านี้เชอรู้อยู่แล้วว่าสักวันเจ้านายตนต้องหาวิธีพาหัวใจตุดเองกลับมาจนได้แล้วอย่างนี้คุณชายจะทำยังไงกับคุณไลาลาคะที่ผมให้คุณอยู่ต่อเพราะต้องการคุยเรื่องนี้พอดีเรื่องของนางแบบคู่ควงกรมลอเป็นอีกหนึ่งหน้าที่ที่เลขาคนนี้เป็นธุระดูแลจัดการเพราะไลลาถือเป็นงานพีอาอย่างหนึ่งของบริษัท คุณให้ฝ่าย PR จัดการปล่อยข่าวไปว่าผมขอเว้นระยะห่างกับเธอตัวสัญญาให้ดีว่าทางเราเสียเปรียบอะไรไหมถ้าในสัญญาเรื่องเสียเปรียบไม่มีค่ะเพราะคุณปีชาลงแจ้งไว้ในสัญญาว่าสามารถบอกเลิกสัญญาได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้าค่ะสำหรับตระกูลหม่อมเจ้านี้ ไม่ชอบเอาเปรียบใครและไม่ชอบเสียเปรียบใครเช่นกันอย่างนั้นให้อ่อนแจ้งคุณไลลาให้เตรียมตัวตอบคำถามนักข่าวด้วยไหมคะไม่ต้องคนอย่างลรลารู้ดีว่าตัวเองต้องทำยังไงไม่จำเป็นต้องต่อความยาวสาวความยืนให้วุ่นวายอีกต่อไปสำหรับตัวชายหนุ่มเองทางพีอาจะเป็นผู้รับหน้านักข่าวทั้งหมด บนชั้นสองของบ้านสไตล์โมเดิร์นบานประตูไม้ถูกปิดอย่างเบาเสียงหม่ฟ้าเดินกลับมาย,ยัางห้องตนแต่ยังไม่ทันได้เปิดเข้าเสียงทักถามจากพี่เลี้ยงดังขึ้นเสียก่อนน้องตินหลับแล้วหรอคะใช่จ้ะยิงสาวหันมาตอบพี่เลี้ยงที่กำลังนำขวดนมเข้าไปไว้ให้ในห้องหนูน้อยหลับเร็วจังวันนี้ตอนกลางวันน้องติน ก็หลับตั้งแต่บ,บ่ายโมงถึงสี่โมงเย็นเลยนะคะคุณหมายชาร์จแบดเต็มพลังเลยค่ะร่างกายของชินนะกับการน,นอนเวลานี้น้อยเอานมเข้าไปไว้ได้เลยนะแต่เบาเสียงหน่อยเดี๋ยวน้องจะตื่นจ้ะพี่เลี้ยงสาวขานรับด้วยรอยยิ้มก่อนก้มโค้งผ่านไหมฟ้าเข้าไปยังห้องติน,นภพหญิงสาวเปิดประตูเข้ามาในห้องส่วนตัวไฟภายในห้องเปิดสลัวผ่อนคลายเพื่อเตรียมเข้านอน,อน เทว่าล่างยังไม่ทันได้ล้มตัวลงเสียงโทรศัพท์มือถือของเธอดังขึ้นเสียก่อนว่าไงจะแพ้พี่ไหมนอนหรือ,อยังเสียงสดใสของน้องสาวทำให้ใบหน้างามของไมฟ้าจุดยิ้มขึ้นพันยังจะ้ะเพิ่งเอาน้องตินเข้านอนมานะ่ะแพ้มีอะไรหรือเปล่าไม่มีอะไรแพ้แค่อยากโทรมาคุยกับพี่แล้วจะโทรมาบอกว่าแพ้ให้คุณปีชา นัดวันกับสถานที่นัดเจอพี่ไหมยแล้วนะแม้อยากเจอพี่สาวสักแค่ไหนอย่างไรคงต้องผ่านทางทนายประจำตระกูลก่อนจ้าเดี๋ยวคุณปีช้าคงโทรมาหาพี่แหละพี่ไหมยเอาน้องตินมาด้วยนะเห็นรูปเลยอยากฟัดมากเลยแก้มยุ้ยเชียวได้สิแต่จะสอนหลานพูดจาแปลกๆล่ะหู้่ันอีกแล้ว แพชมพูเอ่ยเสียงกระซาวกลับไปด้วยเป็นจริงเช่นพี่สาวว่าแล้วเล่านะ่ะเมื่อไหร่จะมีลูกได้วางแผนกับหมอสิบเอาไว้หรือยังหมอสิบบอกว่าแล้วแต่แพแพเลยคิดว่าคงเป็นปีหน้าอ๋อจริงสิบ้านเก่าเราพี่ไหมจะกลับไปอยู่ไหม หลังแต่งงานแพรชชมพูย้ายเข้าไปอยู่คอนโดเพนท์เฮาส์ของสิบปาก่อนด้วยสะดวกในการทำงานของสัตวแพทย์หนุ่มส่วนผู้เป็นยายนั้นท่านกลับไปใช้ชีวิตบ้านปลายยังบ้านเกิดจางถาวรบ้านสีขาวหลังที่เคยอยู่จึงไรผู้อาศัยแพรมีอะไรหรือเปล่าคือแพรคิดว่าถ้ามีลูกอ่ะแพรคงต้องมีบ้านที่มีบริเวณให้ลูกวิ่งเล่นแพเลยอยากมาปรึกษาพี่ไหม ถ้าแพรขอทุบบ้านหลังนั้นและสร้างขึ้นมาใหม่ให้ใหญ่กว่าเดิมพี่ใหม่จะว่าอะไรไหมแพรทำได้เลยพี่คงไม่ได้ย้ายกลับไปอยู่ที่นั่นแล้วแหละถ้ากลับไปสักวันเกิดพ่อของลูกนึกคืมใจส่งคนไปซุ่มดูปัญหาคงตามมาอีกทั้งคําขอเชิงสั่งจากคุณชายเมฆว่าหลานตนต้องอยู่ในที่ที่ดีที่สุดหากไม่ใช่บ้านหลังนี้ คุณปู่ยังหนุ่มคงจัดหาให้ดังเสกได้และคนเป็นแม่เช่นเธอคงไม่ยอมปล่อยให้คนอื่นมาเลี้ยงลูกของตนอย่างแน่นอนนั่นหมายความว่าติน,นภพอยู่ที่ไหนที่นั่นต้องมีไหมฟ้าแพรขอบคุณพี่ใหม่มากนะจ้าเอาไว้พี่ใจใคุณปีชาช่วยเป็นทุลารื่องโอนที่ดินเป็นชื่อแพ้ให้นะ พี่ไหมไม่ได้จะหายไปจากแพอีกใช่ไหมเสียงยาน้องสาวต,วตัวแสบเริ่มหม่นชวัดกลัวเหลือเกินกับการหายตัวไปของพี่สาวที่ผ่านมาพี่ไม่หายไปไหนอีกแล้วแพพี่สัญญาพี่ไหมแล้วนี่พี่ไหมจะไม่บอกคนชายจริงๆหรอว่ามีลูกกับเขาหนะ่าย่างดีกว่า ความแน่วแน่ชัดเจนในน้ำเสียงทำอำน้องสาวคิดอยู่นานก่อนพูดแต่เด็กต้องมีพ่อนะเราสองคนก็โตมาแบบไม่มีพ่อนะแพรพ่อของเธอทั้งสองไม่เคยทำหน้าที่ให้สมกับคำนั้นไม่เคยอยู่บ้านนมสักขวดขนมสักชิ้นพวกเธอยังไม่เคยได้รับจากกิตติกับพ่อเราเป็นแบบนั้นไง แต่นี่คุณชายเขายังไม่รู้ด้วยซ้ำนะพี่หมายว่าเขามีลูกนะหลอนเชื่อเหลือเกินว่าหากชายหนุ่มรู้ชีวิตหนูน้อยตินภพต้องยิ่งกว่าคำว่าสมบูรณ์แบบขนาดตอนนี้รอบกายแทบไม่ต่างจากคุณชายน้อยในวังใหญ่อย่าหาว่าแพ้จี้ใจดำเลยนะทุกวันนี้เวลาพี่หม่ไปสอนไม่รู้สึกอะไรบ้างเลยเหรอเวลาที่เห็นพ่อของเด็กนักเรียนมารับมาส่งลูกนะ่ะ ล้วคิดดูสิว่าถ้าน้องตินโตไปแล้วเห็นภาพนี้นะ่ะน้องจะรู้สึกยังไงแพ้ไม่เชื่อหรอกนะว่าตอนเด็กๆเ,เวลาโรงเรียนจัดงานวันพอ่อแล้วพี่ใหม่จะยืนมองได้อย่างไม่รู้สึกอะไรอะ่ะส่วนตัวเธอเองนั้นแกล้งป่วยเพื่ออยู่บ้านด้วยไม่ต้องการเห็นภาพความสุขพ่อลูกของเพื่อนๆหรือหากเลี่ยงไม่ได้เธอจะเข้าไปแอบในห้องน้ำของโรงเรียนจนจบพิธี พี่มหมยอยากให้น้องตินเจ็บปวดเหมือนพวกเราเหรอหยาดน้ำตาไหมฟ้าลงอาบแก้มทุกอย่างที่แพชมพูพูดมาทั้งหมดเชอคิดมาตลอดตั้งแต่ตั้งท้องเธอเฝ้าบอกตัวเองทุกวันว่าเธอจะเป็นทังพ่อและแม่ให้กับลูกอีกทั้งไม่กี่ปีข้างหน้าเธอต้องเตรียมตอบคำถามของลูกที่ว่าพ่อผมเป็นใครเธอจะตอบลูกยังไง ตาบใดที่ยังอยู่ใต้ล้มไทใหญ่แห่งบวรกิติอนันต์สักวันลูกต้องรู้ว่าพ่อเขาคือหนึ่งในคุณชายของตระกูลอันยิ่งใหญ่นี้เชือ้อแพทนะอย่าหนีความจริงเลยผู้ชายคนนั้นเขาไม่ได้รักพี่และพ่อเราก็เป็นสาเหตุทำให้พ่อเขาต้องตายนะแพ เสียงสะอื้นบอกชัดถึงความเสียใจภายในหัวใจอันแหลกสลายดวงนี้พราะเราทำแต่พี่ใหม่ไม่ได้ทำนี่มันคนละคนกันอีกอย่างเขาเคยบอกพี่ใหม่หรอว่าเขาไม่รักพี่ใหมนะ่น่ะเขาพยายามตามหาพี่ใหม่มาตลอดสองปีนะพี่ใหม่มันไม่ใช่เวลาน้อยๆถ้าเขาไม่รู้สึกอะไรกับพี่ใหม่เขาคงไม่ยอมเสียเวลาหรอก โดยเฉพาะผู้ชายอันเพียบพร้อมด้วยรูปสมบัติและทรัพย์สมบัติมีผู้หญิงมากมายพร้อมพีกายด่าหน้ามาให้เลือกพิมหมเลิกรู้สึกผิดบาปกับเรื่องพ่อเราทำตามหัวใจเถอะนะน้องตินจะได้มีความสุขเหมือนกับเด็กคนอื่นๆนะ่าแพรชัมพูเป็นคนเดียวที่รู้จักหมายฟ้ามากที่สุด นอกจากรู้ว่าพี่สาวยังรักคุณชายธีรพบไม่เคยเปลี่ยนหล่อนยังแน่ใจอีกว่าไม่มีผู้ชายคนไหนแทรกเข้ามาในหัวใจของพี่สาวตนได้ชายเดียวที่เธอรักคือพ่อของลูกเท่านั้นในเมื่อต่างรักกันแล้วใหญ่ต้องทรมานหัวใจตัวเองอยู่แบบนี้กันเล่าสองพี่น้องคุยกันเพียงคู่จึงวางสายแผ่ชมพูมองวิวเมืองหลวงยามค่ำคืนบนระเบียงห้อง ด้วยเธอยังคงหวังว่าพี่สาวคงยอมใจอ่อนแล้วลืมเรื่องในอดีตไปซะแพ้เอาใจช่วยนะคะคุณชายเป็นไงบ้างครับคุณใหม่ยอมฟังที่รักไหมวงแขนอบอุ่นของสามีอบกอดรอบล่างบอบบางของภรรยาจากทางด้านหลังระดับแพ้สยอย่างแหมคู่เคยผมนี่โชคดีจังนะครับ ได้น้องเมียเป็นทับหลังให้เนี่ยก็ถ้าคุณชายไม่ใช่พ่อของหลานแพรนะแล้วก็ไม่ใช่คนที่พี่ใหม่รักจ้างให้แพรก็ไม่ช่วยหรอกแถมจะด่ากลับให้ด้วยแพรชมพูพูดพางเอาศาีรษะซุบอกแก่งของสามีต่อจากนี้คงขึ้นอยู่กับเขาสองคนแล้วนะครับถ้าพี่ใหม่ไม่ยอมใจอ่อนนะสงสัยแพรต้องไปพึ่งคุณใส่แล้วละคะ่ะ สิบปากรถึงกระอมยิม้มแม้จะเลิกทำอาชีพผู้จัดการนักทำนายมานานกว่าสองปีแต่ความเชื่อในสิ่งที่มองไม่เห็นของภรรยายังไม่จางหายไปและพอชอบเรื่องหมอดูทำนายอนาคตยังไงละ่ะจึงได้เข้าคู่กับแม่สามีได้เป็นปีเป็นคุยเมื่อลาตีสงัดเดินทางมาถึงคุณชายตีนแมวแอบย่องเข้าบ้านมาหาลูกชายภายในบ้านยังเป็นเช่นเดิมคือมืดสนิท ทุกคนต่างจมสู่นิทราอีกทั้งเลื่อนคนใช้อยู่ด้านหลังแยกออกจากตัวบ้านหลักในบ้านจึงมีเพียงสองแม่ลูกเท่านั้นประตูห้องจ้าตัวน้อยทุกเปิดอย่างเงียบเสียงลางสูงก้าวเข้าไปเชื่องช้าและปิดประตูลงทว่าเมื่อหันกลับมาในห้องคุณชายจิรพภพชึงกับยืนตะลึงค้างกืนน้ำลายลงคออึกใหญ่ เมื่อเห็นดวงตากลมจ้องเขม็งมาที่ตนเออคือท่านชายเดินเข้าไปหยุดยืนตรงหน้าคนที่จ้องมองคือน้องตินยังไม่นอนหรอครับเสียงกระซิบเอ่ยถามเจ้าตัวเล็กแอบตื่นมากลางดึกเอื้อมหยิบขวดนมมาถือดูดเองในจังหวะที่คุณพ่อตัวแสบย่องเข้ามาหาพอดี ตินภพตัวน้อยยืนยิ้มล่าส่งให้ชายหนุ่มไม่มีความง่วงงัวงเงียแม้แต่น้อยคุณชายชิละภพเดินก้าวเข้าไปใกล้อีกนิดหนูน้อยทิ้งขวดนมลงบนเตียงหันมากางแขนขึ้นทั้งสองข้างดังเป็นสัญญาณบอกกับคุณพ่อมือใหม่มือหนาทั้งสองช้อนอุ้มเจ้าตัวเล็กขึ้นสูงตินภนพยังคงจ้องหน้าคุณชายด้วยยิ้มสดใส มือน้อยนุ่มนิ่มจับที่จมูกด่งสันของคุณพ่อสัมผัสแรกจากลูกชายทรงผลต่อก้อนเนื้อในหัวใจวินาทีอันสุขล้นจนน้ำตาไหลออกมาอย่างช่วยไม่ได้คุณชายธีรพบก็ชับกอดเจ้าตัวน้อยแน่นเขาดีใจเหลือเกินในที่สุดเขาก็ได้อุ้มเลือดเนื้อของตนเองเสียที